สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey วันนี้เรามาทำสมูทตี้มื้อเช้านะคะอิ่มอร่อยมีประโยชน์คุมหิวไม่ทานจุกจิกค่ะวันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้านะคะเพื่อนๆจะใช้กล้วยหอมก็ได้นะคะแล้วก็เมล็ดแตงโมอีก1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งตัวเมล็ดแตงโมเองก็มีประโยชน์นะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเช่นปอดตับมีแคลเซียมลดคอเลสเตอรอลแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะใส่ลงไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยคุมหิวได้ดีนะคะใส่โปรตีนลงไปอีก1สกู๊ปแล้วก็น้ำเย็นอีก250 ml นะคะหรือตามปริมาณที่เพื่อนๆชอบเลยแล้วก็ใส่สาหร่ายสไปรูรีน่าลงไปอีก2ช้อนชานะคะซึ่งสาหร่ายสไปรูรีน่านี้ก็จะช่วยระบบขับถ่ายดีมากๆเลยค่ะเราชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ปั่นๆๆให้เข้ากันดีเลยนะคะให้เนียนละเอียดดีเลยแล้วก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะปั่นเสร็จนะคะก็รับประทานเลยนะคะอิ่มท้องมีประโยชน์แล้วก็คุมหิวค่ะไม่ทานจุกจิกจนกว่าจะถึงมื้อต่อไปเลยนะคะลองทำสูตรนี้แล้วก็สลับกับสูตรอื่นๆดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะในการทำสมูทตี้สูตรต่างๆค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะHappy Healthy Homey จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ